สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เราจะมาดูกันเรื่องของเวลาที่เราเจอแพทเทิร์นนะคะที่เขียนว่า SSK ค่ะหรือจริงๆแล้วคือมันย่อมาจากคำว่า slip knit นะคะ slip knit นี่ก็คือการลดห่วงแบบหนึ่งนะคะที่จะใช้การ slip 2ทีก่อนแล้วค่อยมา knit อีกครั้งนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเดี๋ยวขอเป็นขึ้นขอบไว้ก่อน1อันโดยปกติเขาจะไม่ได้มาเริ่มกันแต่ต้องแถวอยู่แล้วค่ะก็ต้องมีขอบก่อนนะคะลักษณะของการสลิปนิดนะคะก็คือจะทำแบบเหมือนนิดนะคะดึงออกมาเลยไม่ต้องรอดอะไรนะคะเอาแค่รอดหัวออกมาก็คือสลิปแล้วนิดเนี่ยจะเป็นนิดด้านหลังนะคะเป็นนิดแบ็คลูปนะคะก็คือเราก็จะเอาไม้นี้เสียบกลับมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำใหม่แล้วก็นิดกลับมาจากด้านหลังนี้นะคะโอเคลองดูกันอีกทีแล้วกันนะคะก็สลิปแล้วก็เอาไม้อันนี้นะคะสอดไม้กลับไปอย่างนี้นะคะก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับเรานิดที่ด้านหลังมือนี้นะคะแล้วก็นิดจุดแบ็คลูปอะค่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกไงนะคะอีกครั้งนะคะสลิปอันนี้เอาไม้ข้างนี้เกี่ยวไม้สองเส้นที่เราเพิ่งสลิปไปเมื่อกี้นี้นะคะเกี่ยวไว้อย่างนี้ก็จะเหมือนกับการที่เราเสียบไม้นี้ไปด้านหลัง knit to the back loop แล้วก็พันไหมร้อยกลับมาค่ะก็ง่ายๆแค่นี้นะคะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะบางทีพอเห็นโค้ดมันเห็นตัวหนังสือตัวย่อมันนะคะก็เราก็กลัวไปก่อนจริงๆแล้วเนี่ยค่ะง่ายแค่นี้เองนะคะสลิปนิดจุดแบบเลยนิดด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้มันห่วงมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะลดห่วงลงไปอย่างนี้นะคะโอเคนะคะแล้วโอกาสหน้าเธอจะมาทำเทคนิคอื่นให้ดูอีกนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ